บอยรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจและบอยรถบ้านทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดเช่นเคยแล้วก็วันนี้จะมาแนะนำรถเข้าใหม่นะครับในตระกูลของโตโยต้าซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเจ้าโตโยต้ายาริสเครื่องยนต์ 1.2G นะครับรุ่นนี้จะเป็นตัว G พัทปี2019แล้วก็การใช้งานอยู่แค่ 24,000 ฟลอเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวมาให้แนะนำภายนอกกันก่อนแล้วก็เข้าไปดูภายในแล้วก็จะบอกจุดต่างนะครับว่ารถคันนี้มีความแตกต่างกันยังไงอ่ะอันดับแรกโฉมหน้านะรุ่นนี้ก็เป็นไมเนอร์เชงแล้วนี่ก็จะมีกระจังหน้าแล้วก็มีเล่นลายนี่น้องบอกว่ามีคลิปด้วยสีโครเมียมแล้วก็คลิปลายแดงเรียกว่าหล่อเลยแล้วก็เจ้าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของใส่สเกิร์ตมาให้รอบคันนี่นะสเกิร์ตรอบคันแบบนี้เลยแล้วก็ด้านไฟนะครับคุณสมบัติอื่นๆเช่นไฟหน้ารุ่นนี้จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะแล้วก็มาพร้อมกับ LED Daytime Running Light นะแบบนี้เลยนะโอเคแล้วก็ตัวอื่นๆล้อรุ่นนี้ถ้าเป็นตัว G พัทเนี่ยตัวล้อจะเป็นล้ออลอยจากโรงงานละจะเป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับมาพร้อมกับยางดันลอปเนาะเรียกว่ายางยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยชอบสไตล์แต่งนิดหน่อยนะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมากมายติดสติ๊กเกอร์ของ TRD Sportivo เข้ามาแต่ตัวนี้ถ้าใครไม่ชอบเราแกะออกให้ได้นะอ่ะแล้วก็ในส่วนของเจ้า G เนี่ย G พัทเนี่ยตัวจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ตัวรถของเขานั่นเองก็คือสังเกตได้เลยนะครับฝาครอบไฟเลี้ยวของรุ่นที่เป็น G พัทขึ้นไปนะครับสีจะแตกต่างจากตัวสีของรถก็คือกระจกมองข้างจะเป็นสีดำมือจับเป็นมือจับแบบโครเมียมนะครับมีปุ่มนี่นะแค่คุณกดรถก็ล็อกแล้วก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอ่ะเดี๋ยวดูรอบๆนอกกันก่อนนะครับอย่างที่บอกเนาะเจ้าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมนะติดสเกิร์ตมาให้รอบคันสเกิร์ตนี่ติดของยี่ห้อสปอร์ตี้นะเรียกว่าหล่อๆนะคุณสมบัติอื่นๆก็ถือว่าครบคันรถมีความใหม่แล้วก็ในส่วนของตัวความปลอดภัยของตัวรถเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังที่มีมานะครับเซ็นเซอร์นะครับถอยหลังที่มีมาอีก2จุดเรียกได้ว่าถ้าคุณถอยหลังกล้องมองหลังไม่พอยังมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนระบบความปลอดภัยในการถอยหลังนั่นเองอ่ะดูด้านนอกกันแล้วดูด้านหลังกันแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในแล้วผมจะบอกเลยว่าเจ้า G พัทเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่แตกต่างเนาะที่แตกต่างจากเจ้า G ธรรมดาอยู่เล็กน้อยแค่นั้นเองจุดแรกนะครับอย่างที่เข้ามาเลยถ้าเป็นรุ่นของ G พัทเนี่ยในส่วนของระบบความปลอดภัยเรียกว่าถุงลมนิรภัยนั่นเองนะครับถ้าเป็นรุ่น G ธรรมดาเนี่ยตัวถุงลมนิรภัยเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2จุดนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น G พัทขึ้นไปเนี่ยเรียกได้ว่าระบบเซฟตี้และระบบความปลอดภัยจะอยู่ถึง6จุด1พวงมาลัยด้านหน้า2คอนโซลของผู้โดยสาร3คาน A นะครับและคาน B ของนี่นะครับโครงสร้างรถแล้วก็4 5กับ6เนี่ยจะอยู่ในส่วนของคานด้านหลังของผู้โดยสารเรียกได้ว่าถ้ารถเกิดอุบัติเหตุแรงกระแทกเนี่ยนะครับตัวถุงลมนิรภัยทั้งรถเนี่ยจะทำงานเรียกได้ว่าทำให้คุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นระบบต่างๆของตัวรถโจจีเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกันละนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวระบบแบบพุชสตาร์ทนี่นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้อย่างที่บอกเนาะมาอยู่ 24,700 กิโลเท่านั้นเองพวงมาลัยรุ่นนี้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเนาะมัลติฟังก์ชันก็ใช้ในหมวดของการควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็รับโทรศัพท์แล้วก็วางโทรศัพท์ได้นะตัวเบาะพรุ่งนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดำตัดด้วยด้ายสีแดงทั้งตัวเบาะแล้วก็ตัวแผงประตูทางด้านข้างตัวนี้เป็นหนังเหมือนกันนะครับเป็นหนังเหมือนกันแต่ตัวด้านข้างจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับเล่นว่าคล้ายๆลายไม้เลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเสียงของตัวรถรุ่นนี้เนี่ยนะครับเครื่องเสียงเป็นของโตโยต้าโดยตรงเลยนะครับเล่น CD DVD ได้แล้วก็ระบบเสียงเป็นระบบแบบดิจิตอลนี่นะแล้วก็รองรับในส่วนของบลูทูธเพียงแค่คุณกดนะครับนี่เครื่องเสียงเล่นได้นะครับตัวจอเวลาคุณจะใส่แผ่นใส่ต่างๆคุณก็สามารถเปิดใส่ตัวเขาจะซ่อนอยู่ด้านหลังแบบนี้รุ่นนี้เนี่ยจะรองรับในระบบของ Android นะครับแล้วก็มีช่องสามารถเชื่อมต่อในส่วนของ iPod ได้ไม่ว่าจะเป็นช่อง HDMI ก็เสียบต่อได้นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นแจ็คแบบนี้นะรองรับในส่วนของ Apple ได้ตัวแอร์เป็นแอร์ระบบดิจิตอลนี่เป็นระบบดิจิตอลแล้วถ้าเป็นตัว G เนี่ย G หรือ G พัทขึ้นไประบบตัวนี้เขาจะเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับช่องเก็บของต่างๆหรือช่องเก็บสัมภาระรุ่นนี้เนี่ยช่องวางนะครับตรงโซนคอนโซลกลางเนี่ยจะเป็นแบบขวดคู่นะแล้วก็โซนตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้นี่นะคุณสามารถเสียบแจ็คต่างๆหรือจะต่อกล้องก็เดินสายมาเสียบที่นี่หรือจะซ่อนจากด้านในก็ได้นะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยระบบการรองรับต่างๆนะไม่ว่าเครื่องเสียงก็มี
รีโมทมาให้เรียกได้ว่าอุปกรณ์ครบต่อมานะครับในคุณสมบัติเดิมที่เวลาจะซื้อรถทั้ง1คันนะครับเราต้องตรวจสอบว่ารถคันนั้นเนี่ยมีคู่มือการใช้งานมาหรือเปล่านะมีคู่มือไหมอย่างเจ้าคันนี้เนี่ยคู่มือยังอยู่เนาะมาครบเลยของโตโยต้านี่นะโอเคนะครับส่วนระบบรุ่นเกียร์รุ่นนี้นะครับก็เป็นเกียร์แบบ CVT เนาะเป็นแบบขั้นบันไดนะครับสามารถตัดมาได้เลยนะเข้าเกียร์นะแบบนี้เวลาคุณถอยหลังนะครับอย่างที่บอกว่ามีกล้องหลังคุณเข้าเกียร์ R นะครับกล้องหลังก็จะทำงานให้อัตโนมัตินี่นะครับมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนร้องนี่โอเคทดลองเพียงเท่านี้พอโอเคด้านหลังนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะครับว่าเบาะด้านหลังเนี่ยยังใหม่อยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่ารถใช้งานเพียง 24,000 โลเลยนี่ดูด้านหลังได้เลยนะครับรุ่นนี้นะเป็นเบาะหนังเหมือนเดิมไอ้ส่วนรูเนี่ยจริงๆเขาไว้ในส่วนของการระบายความร้อนระบายเหงื่อพวกนี้เนาะทำให้เวลาคุณจอดรถตากแดดแล้วคุณขึ้นเนี่ยรถพวกนี้จะเย็นเร็วกว่ารถที่ไม่มีรูระบายแบบนี้อ่ะพูดมาก็เยอะแล้วนะครับว่ารถปี2019เป็นเครื่องยนต์ 1.2 ตัว G พัทปี2019ใช้งาน 24,000 โลหลายคนคงอยากรู้แล้วว่าบอรถบ้านเนี่ยตั้งขายอยู่เท่าไหร่นะอันนี้เลยนะครับบอรถบ้านขายอยู่เพียง 499,000 บาทเท่านั้น 499,000 บาทสำหรับโตโยต้ายาริสเครื่องยนต์ 1.2 ตัว G พัทนะรุ่นนี้เป็นแบบแฮชแบ็กหรือเรียกว่า5ประตูนั่นเองราคาผ่อนเริ่มต้นเพียง 8,000 บาทเท่านั้นใครสนใจอยากเป็นเจ้าของสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ทางด้านล่างได้เลยนะครับหรือจะสอบถามเข้ามาช่องทางเพจก็ได้แล้วก็เรายังมีลิงก์นะครับของเว็บไซต์บอกรถบ้านเรียกได้ว่าถ้าคุณอยากเห็นสต็อกรุ่นไหนคุณสามารถเข้าไปตามลิงก์ที่มีได้เลยนะครับเราทิ้งข้อมูลไว้แล้วนะเข้าไปดูได้เลยแล้วส่วนวันนี้เดี๋ยวผมขอแนะนำเจ้า Toyota Yaris คันนี้นะครับแต่เพียงเท่านี้เนาะใครสนใจรุ่นไหนก็ติดตามชมได้เลยนะครับวันนี้พี่มอดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ